พิธารีเทิร์นแล้วไงสุดท้ายเป็นได้แค่เด็ดดี้คลื่นเคร่งคือคักกันในหมู่ด้อมสม้มหลังเดดดี้ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตรอดไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพสอสอตามมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3กรณีการถือหุ้นสื่อไอทีวีด้วยมติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญ8ต่อหนึ่งเสียงแต่พิธาและค่ายสีสม้มพักเก้าไกลยังต้องรุ้นผลการวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญอีกยกในวันที่31มกราคม2566 กรณีการหาเสียงยกเลิกประมวลกฎหมายอายามาตรา112ที่ถูกร้องว่าเป็นการใช้สิทธิเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่มีการประเมินกันว่าผลของคำวินิจฉัยในวันที่31มกราคม2566ต่างหากที่จะเป็นตัวชี้วัดอนาคตของพิธาและพักเก้าไกลด้วยมีการคาดคะเนว่าผลของคำวินิจฉัยอาจรุนแรงไปถึงขั้นยุคเก้าไกลตามข้อหาหนักล้มล้างการปกครองเลยทีเดียวซึ่งหาเป็นเช่นนั้นจริง ก็จะส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคในช่วงหาเสียงเลือกตั้งทั้งหมดอันมีพิธารวมทั้งโกตอมชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคในขณะนั้นจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองทั้งหมดอย่างไรก็ดีผลคดีของพิธารวมถึงผลคำวินิจฉัยวันที่31มกราคม2567ไม่ว่าผลจะออกมาเยี่ยงไรในความเป็นจริงก็ไม่ได้มีผลให้สมัครก,รการเมืองไทยเปลี่ยนไปแต่อย่างใดการคืนสถานะสสหลังถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวของพิธา ก็แค่ทําให้พรรคเก้าไกลมีสสที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น148เสียงยังคงเป็นพรรคที่สสเป็นอันดับหนึ่งในสภาและเป็นแกนนําพรรคร่วมฝ่ายค้านเช่นเดิมยิ่งด้อมส้มส่วนใหญ่คิดไปไกลว่าการกลับมาของเดดดี้ทีมหนนี้อาจถึงขั้นได้กลับมาลุนเก้าอี้น, e นายกรัฐมนตรีหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าโอกาสที่พิธาจะได้ขึ้นเป็นนายกในช่วงเทอมของสภาชุดนี้เท่ากับศูนย์แม้หลังเดือนพฤษภาคม2567 จะไม่มีเสียงสวที่เคยเป็นตัวแปรสําคัญในการลงมติเลือกนายกแล้วก็ตามด้วยเสถียรภาพของรัฐบาลเพื่อไทยที่มีความมั่นคงสูงยังไม่มีรอยปริรว้าวให้เห็นหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้นําจริงๆก็คงไม่ถึงพิธาแคนดิเดตหนึ่งเดียวของพรรคก้าวไกลยอยู่ดีและแม้จะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเขยา่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรก็เชื่อว่าด้วยจุดยืนที่ไม่เข้าพวกของค่ายสีส้มอย่างไรเสียก็ไม่มีทางที่พรรคเพื่อไทยหรือพรรก,การเมืองอื่นจะดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลพูดให้ชัดโอกาสที่ดดดี้ทิม จะสลัดสมญานายกว้าวหรือนายกโซเชียลขึ้นเป็นนายกตัวจริงได้มีทางเดียวคือพักเก้าไกลต้องชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าการรีเทิร์นกลับมาครั้งนี้ของพิธาก็ยังคงเป็นได้แค่ดัดดี้ทิมให้ด้อมส้มไดก้กรี๊กรัสตามอีเวนต์เท่านั้นที่น่าสนใจคือค่ายสีส้มจะจับวางพิธาให้อยู่ในโพสิชันไหนมากกว่าเพราะต้องยอมรับว่าบทบาทของพิธายอมทาาทับโกตอมชัยทวัตหัวหน้าพักและผู้นำฝ่ายค้านในสภายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยชัยธวัฒน์เองก็แย้มๆว่าพร้อมที่จะลุกจากเก้าอี้หัวหน้าพักซึ่งพ่วงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านคืนให้พิธาโดยมีกำหนดการประชุมใหญ่ของพักในช่วงเดือนเมษายน2567นี้เพราะชัยธวัฒน์ก็ไม่ถนัดกับบทบาทดารานากล่องเท่ากับแดดดี้ทิมที่เล่นกับกระแสเปน็นและถูกจริตแฟนคลับได้มากกว่าแต่การจะขยับปรับเปลี่ยนในค่ายสีส้มก็ต้องหันไปถามบิ๊กบอดตัวจริงว่าจะให้เป็นไปอย่างไรด้วยแน่นอนว่าการดันพิธากลับขึ้นนำพักก้าวไกล ย่อมส่งให้กระแสพักดีกว่าที่ใช้ใชัยทวัดเป็นผู้นําแต่หากดันขึ้นไปแล้วเดดดี้ทีมติดลงบนไปไกลเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถึงเวลาบิ๊กบอสได้รีเทิร์นกลับสู่ถนนการเมืองบ้างอาจเจอรัศมีเดดดี้ทีมกลบจนไม่เหลือที่ยืน